ังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4พร้อมจิตอาสาพระราชทานนำถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19แก่ราษฎรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา89พรรษาค่ะพันเอกประสานเห็นประเสริฐผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4นำถุงยังชีพพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปมอบให้กับประชาชนผู้ยากไร้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากรวม10ครอบครัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา89พรรษา12สิงหาคม2564